เกมไฟติ้งจาก2ค่ายผู้พัฒนา Echo และ French Bread Under Night In-Birth Exe-Late นำกลับมาอีกครั้งใน PlayStation 3 พร้อมอัปเกรดมาเป็นตันตัวละครที่ Visual Smooth มากขึ้นและท่าไม้ตาย Infinity World Exist 光の無深き夜は長く飽くなく続くฉากต่อสู้ที่กว้างขึ้นตัวละครไม่สามารถขยับก่อนต่อสู้ได้ระบบออโต้รีคอเวอรี่ที่ถูกเอาออกไปรีคอเวอรี่กลางอากาศและพื้นรวดเร็วมากขึ้นถ้าถูกโจมตีกลางอากาศจะไม่สามารถขยับตัวได้นอกจากแตะถึงพื้นการ์ดชิลสามารถดันคู่ต่อสู้ให้ห่างออกไปได้ Wall Bounce จำกัดให้1ครั้งต่อ1คอมโบเท่านั้นการผสมผสานลงตัวระหว่างการ์ตูนแอนิเมชันและเกมไฟติ้ง Under Night In-Birth Exe-Late วางจัดจำหน่าย 24 กุมภาพันธ์ในรูปแบบ PlayStation 3 เท่านั้นติดตามข่าวสารดีๆแบบนี้ได้อีกที่ Nadz Game Channel อย่าลืมกด Subscribe กันนะครับ